สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็สำหรับมือใหม่นะครับท่านใดที่เลี้ยงวัวไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าวัวจะนมมันจะขึ้นประมาณไหนครับก่อนจะคลอดนะครับก่อนจะคลอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับประมาณ8เดือนกว่านะครับ8เดือนกว่านมก็จะเริ่มขึ้นบวมประมาณนี้ครับ8เดือนกว่าในแม่ทับทิมนี้ก็สิ้นเดือนนี้ก็9เดือนครับวันที่2นี่ก็9เดือนเต็มก็ประมาณ8ถึง8เข้า9เดือนนะครับแล้วก็9เดือนแล้วก็ลูกวัวจะคลอดก็แล้วแต่บางตัวนะครับบางตัวก็คลอด9เดือนเข้า10เดือนครับก็คลอดนะครับแล้วก็สำหรับมือใหม่ครับก็สังเกตดีๆนะครับนี่นะครับนมตั้งเต้าประมาณนี้นะตั้งเต้าก็เริ่มที่จะตั้งเต้านะครับนี่บวมๆแบบนี้ครับสังเกตดูง่ายๆครับ8เดือนกว่าครับ8เดือนจะเข้า9เดือนครับนี่ครับบางตัวก็แล้วแต่บางตัวนะครับแล้วแต่บางตัวไม่สามารถระบุให้มันชัดเจนได้นะครับแต่เราก็มันสังเกตนะครับสำหรับมือใหม่นะครับนี่ก็เป็นแม่ทับทิมครับก็คลอดน่าจะกลางเดือนหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับในทองก็เป็นผลงานเจ้าหมูทองครับวันนี้อากาศดีครับอาบน้ำให้ตั้งแต่เช้านะครับสดชื่นวันนี้ครับอาบน้ำเพื่อให้สุขภาพวัวสดชื่นครับแข็งแรงแล้วก็ผ่อนคลายครับนี่นะครับบางคนเลี้ยงไปมาครับกังวลครับเมื่อไรนมจะตั้งเต้าสักทีนะครับแล้วก็มันสังเกตทุกวันนะครับก็สังเกตตรงที่น้ำเมือกไหลมาด้วยนะครับน้ำเมือกจะออกแบบสีเข้มๆสีน้ำตาลเข้มนะครับบางคนถ้าไม่แน่ใจก็ให้หมอมาอันเตอร์ซาวครับก็มาตรวจท้องว่าวัวเราคลอดหรือไม่คลอดนะครับอย่าให้เสียเวลานะครับนี่เดินไม่ไหวแล้วนะครับท่านใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับชัดเจนคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ